ู้ชมคะสถานที่แห่งนี้หลายๆท่านคงจะคุ้นๆตากันนะคะเนื่องจากบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรแต่ปัจจุบันนี้กำลังจะกลายเป็นตลาดน้ำเพื่อให้ผู้คนได้มาจับจ่ายใช้สอยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะโรงถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรกำลังจะถูกเนรมิตให้เป็นตลาดนัดย้อนยุคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยจะทำให้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมย้อนยุคไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีการแสดงวัฒนธรรมไทยของ4ภาคมีการแสดงมินิไรแอนด์ซาวกลางน้ำโดยจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่4ถึงวันที่8มีนาคมที่จะถึงนี้วันที่4มีนาคมถึงวันที่8เนี่ยจะเป็นกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรม4ภาคนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปิดต่อเนื่องไปนะครับโดยเฉพาะวันที่10มีนาคมเนี่ยจะเป็นการแสดงแจ๊สนะครับจากฮอลแลนด์เป็นแจ๊สชื่อดังระดับโลกเลยนะครับจะมาเล่นแสดงที่เวทีกลางน้ำนี่นะครับการเปิดตลาดนัดย้อนยุคจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสหมู่บ้านจำลองวัฒนธรรม4ภาคมีสินค้าพื้นเมืองแต่ละภาครวมถึงการแสดงและจำลองถึงความเป็นไทยให้นักท่องเที่ยวได้ชมไอ้การจำลองสถานที่ต่างๆมานะครับมันจะเป็นจุดหนึ่งซึ่งเราจะประกาศให้ชาวโลกหรือชาวนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะได้รับทราบนะครับว่าประวัติความเป็นไทยความเป็นประเทศไทยเป็นเช่นไรนะครับการแสดงมินิไรแอนด์ซาวก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าใจประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทยได้อย่างไรนะครับตลาดนัดย้อนยุคจะเป็นตลาดน้ำแห่งแรกที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีต้องการซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจะส่งผลให้การค้าขายดีไปด้วยในเรื่องของค้าขายก็นับตั้งแต่เข้าเขตจังหวัดกาญจนบุรีเลยล่ะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่เราคนกาญจนบุรีก็สามารถที่จะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่สนใจของนักท่องเที่ยวมาขายกับนักท่องเที่ยวได้แม้กระทั่งในโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าทางจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถที่จะเข้ามาขายสินค้าในที่นี่ได้นะครับโดยคิดว่าติดต่อกับเจ้าของโครงการก็สามารถเข้ามาขายได้นะครับดูโครงการนี้แล้วน่าสนใจดีค่ะและยังเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับนักชิมนักช็อปและนอกไปจากนั้นยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีจตุรพรสุอินทร์ถ่ายภาพธารินีแพทย์เมืองจันทร์รายงาน